ที่ชะอำนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำบล็อก3วัน2คืนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามาเที่ยวกันแบบเป็นทริปผู้หญิงในห้องแบบมากันแบบเป็นทริปของสาวๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาติดตามกันนะว่า3วัน2คืนเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างค่ะก็แทนไปดูทะเลก่อนเลยนั่งแต่งรูปอยู่ไม่มีเวลาตอนนี้เราก็มาแวะกันที่บูพอร์ตก่อนนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆอีกกลุ่มนึงมาแล้วเราค่อยไปที่พักกันป้าเซฮายก้องเอลใดๆคือทุกคนกำลังดูชุดว่ายน้ำกันนะคะในรถมี3ชุดนะของหนูอะนี่เรามียูทูบเบอร์มาอีกคนนึงด้วยค่ะสวัสดีค่ะยูทูบแชนแล้วป่ะทุกคนเรามาเปิดประสบการณ์กันนวดครั้งแรกมันตั้งแรงว่ะติดใจมากเดี๋ยวเราจะเล่นกันตอนนี้ก็เป็นเวลาแบบ
3ทุ่มกว่าแล้วเรามีแม่ครัวด้วยนะคะทริปนี้ก็คือคุณแม่ของเราเองชมพู่ไม่ใส่หายข้างก็บางส่วนแม่อยู่ข้างบนอยู่นะคะวันนี้เป็นสปาเกตตี้สปาเกตตี้อะไรนะชมพู่ผัดพริกเบคอนนะคะคุณแม่จริงๆเราจะมาปิ้งขนมปังกันนะคะทุกคนคือฟ้าเปลี่ยนชุดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคือชุดนั้นอ่ะมันจะยับเราก็เลยเอาเบลลี่แล้วก็เดี๋ยวค่อยใส่ตอนที่ใกล้จะไปคาเฟ่นะคะตอนนี้เราต้องเตรียมอาหารเช้าอยากดูไหมถ้าไม่มีใครตอบฉันก็จะไม่พูดหญิงมากไม่พูดความหญิงไม่อยากดูมากไม่เคยตอบใครเพราะไม่มีใครจริงค่ะผมไม่ค่อยพูดจริงเขาไงเขาดูไงตอบพี่น้ำผมว่าดูต้นสติปึ๊บหายเลยทั้งสติมีน้ำจิ้มไก่กับมีซอสอร่อยอ่ะชมพู่ว่ามันบอกตอนนั้นมันดูแกไลฟ์อยู่พอมีพี่มาไลฟ์มันก็ออกเลยวันนี้นะคะเราก็จะไปคาเฟ่กันก่อนแล้วหลังจากไปคาเฟ่แล้วนะคะเราก็จะไปทะเลกันแล้วก็จะไปเล่นน้ำนะเดี๋ยวขอไปหนีผมให้เพื่อนก่อนเราก็จะไปคาเฟ่กันแล้วนะคะแทมมาละตอนนี้เราอยู่ที่คาเฟ่แล้วนะคะชื่อ Memory House หัวหินนะคะก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าคนเยอะมากเลยอะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ Memory House คาเฟ่นะคะที่หัวหินซึ่งมันสวยมากแต่ว่าคนเยอะเดี๋ยวเราจะมาดูกันแต่ว่าเราต้องใส่แมสด้วยนะคะทุกคนเราต้องแบบรับผิดชอบกับสังคมแต่ว่าแดดร้อนนะคือคาเฟ่สวยมากทุกคนแต่ว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะคนเลยเยอะแต่ก็ยืนรอสั่งคนเยอะจริงๆเลยเพื่อนๆเราหมดเลยนะคะ
ากินหมดนี่รู้เลยประวัติอ่ะหักหนึ่งตักอะไรให้เล็กแต่ฝั่งนี้เหมือนมากเลยเนี่ยตรงนี้ตอนนี้เราก็มาที่ชายหาดนะคะร้อนมากทุกคนซึ่งยืมหมวกแพมมาไม่ใช่เป็นพ็อปถ่ายรูปนะบังแดดแบบจริงๆจังๆอ่ะทุกคนขี่ม้าลูกน้องก็อยากขี่ที่ทุกคนพูดเลยว่าสงสารสงสารอะไรสงสารมะยุงมันมอยเลยเกียบไม่ได้ค่ะแล้วมันที่ป้อมมาดูไม่ได้หลอดที่มีทุกคนเราจะไปเล่นแล้วนะคะหลังจากนี้จะไม่ค่อยได้วอล์กเท่าไหร่ก็จะมีบางส่วนที่ไปเล่นบานาน่าโบนะคะแต่เราก็จะนั่งรอชิวๆตัวนี้เพราะว่าอะไรเพื่อนเราไปแล้วทุกคนฝนตกคือแบบลูกความแบบความผิดพลาดของการมาทะเลวันนี้นะคะคือพายุเข้าเนี่ยเพื่อนๆ เราก็อยู่ในบานาน่าโบสกำลังเล่นอยู่เราก็แบบขนของกันหนักมากเดี๋ยวกลับไปว่ายน้ำที่บ้านดีกว่าเราละเหเล่ร่อนมากเลยอ่ะไม่เคยแบบเล่ร่อนขนาดนี้มาก่อนหลังจากที่ไปคูนะพี่คนไปเล่นทะเลเมื่อกี้มาแล้วแบบสภาพทุกคนไม่ไหวเร็วแล้วสรุปอันนี้เดี๋ยวติดของเขานอนตีสามกว่าเลย